สวัสดีครับผมหมอเปี่ยมครับเปี่ยมโชคชลิดาพงศ์วันนี้มีคำถามเข้ามาครับว่าทำไมถึงมีคนพูดกันว่าลำไส้ของเราหรือทางเดินอาหารของเราเนี่ยเป็นสมองอันที่สองสมองอันแรกผมเชื่อว่าทุกคนรู้ดีครับนี่อยู่บนหัวเรานี่สมองอันที่สองมาอยู่ที่ท้องทำไมมันเป็นอย่างนั้นเขาพบว่าการที่เรามีจุลินทรีย์ดีในทางเดินอาหารของเราเนี่ยจุลินทรีย์เหล่านี้เขาสามารถสร้างโปรตีนและโปรตีนเหล่านี้บางจุลินทรีย์สามารถสร้างแล้วมีลักษณะเหมือนสารสื่อประสาทของเราเลยเขาพบว่าจุลินทรีย์บางสายพันธุ์สามารถสร้างโปรตีนหรือสารสื่อประสาทที่เรียกว่าโดปามีนจุลินทรีย์บางสายพันธุ์สามารถสร้างสารสื่อประสาทหรือโปรตีนที่เราเรียกว่าซีโรโทนินถ้าใครที่อยู่ในแวดวงสารสื่อประสาทพอได้ยิน2ชื่อนี้คุณก็จะรู้ทันทีเลยว่าทั้ง2อย่างนี้เป็นสารสื่อประสาทที่สมองเราใช้โดปามีนเป็นสารสื่อประสาทเชิงบวกทำให้เราแข็งแรงมีความตั้งใจมีความกระฉับกระเฉงซีโรโทนินก็ทำให้เรามีความสุขหลายคนอาจจะบอกว่าหมอเปี่ยมพูดสับกันหรือเปล่าผมบอกให้เลยครับ2ตัวนี้ทำหน้าที่ใกล้เคียงกันมากเขาไม่ได้ทำหน้าที่แยกจากเขาทำหน้าที่ร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าใครมีจุลินทรีย์ที่ดีในทางเดินอาหารสารสื่อประสาทเชิงบวกเหล่านี้ก็จะเข้าซึมเข้าสู่กระแสเลือดจากการสร้างของจุลินทรีย์ดีในลำไส้แล้วขึ้นไปบริหารจัดการสมองเราทำให้เราเป็นคนที่ซึมเศร้ายากมีพลังงานดีเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่าทางเดินอาหารเป็นเซนสมองอันที่สองเขาช่วยเปรียบเสมือนคนส่งกำลังบำรุงเขาจึงได้รับการขนานนามว่าสมองที่สองอยู่ในช่องท้องเรา